เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยค่ะน้องๆต่อไปมาดูจดงานพลังงานในข้อที่70กันนะคะเรามาอ่านจดพร้อมกันก่อนเลยค่ะจากการทดลองหาความสัมพันธ์ระหว่างขนาดของแรงกับระยะที่สปริงยืดออกได้กราฟความสัมพันธ์ดังรูปในการทดลองนี้ถ้าสปริงยืดออกจากสมดุล12เซนติเมตรพลังงานศักยืดหยุ่นในสปริงขนาดนั้นจะเท่ากับเท่าไหร่รูปนี้นะคะเป็นกราฟความสัมพันธ์ที่โจทย์ให้มาเป็นรูปนี้นะเรามาดูช้อยกันค่ะช้อยที่1 1.2 จูลช้อยที่2 3 จูลช้อยที่3 4 จูลและช้อยที่4 6 จูลแก้ช้อยนิดนึงนะตรงนี้เป็นช้อยที่4โอเคเรามาดูสิ่งที่โจทย์ถามอีกครั้งโจทย์ถามหาว่าพลังงานศักยืดหยุ่นในสปริงขนาดนั้นจะมีค่าเท่าไหร่ก่อนอื่นเราต้องมาดูว่าพลังงานศักยืดหยุ่นในสปริงหาจากสูตรว่าอะไรคะ EPS เท่ากับเศษ1ส่วน2 KX กำลัง2โดยที่ X เนี่ยคือระยะยืดหดแต่ในข้อนี้เขาให้มาแล้วว่า X คือ12เซนติเมตรตอนนี้เราเหลือแค่ค่า K ถ้าเรารู้ K เราก็จะรู้พลังงานศักย์ละค่า K เราจะหายังไงล่ะคะเขาให้มาแล้วจากกราฟความสัมพันธ์นี้น้องๆลองดูจากกราฟนี้นะคะมันเป็นกราฟความสัมพันธ์ระหว่างอะไรเอ่ย F กับส่วนที่ยืดออกหรือว่า X นั่นเองซึ่งน้องๆรู้สมการของสปริงก็คือจาก F เท่ากับ KX ใช่ไหมคะ K คือค่าคงตัวสปริงถ้าจาก F เท่ากับ KX น้องลองพิจารณาดีๆนะ F ถ้าเรามอง F นี้เนี่ยเป็น Y X นี่ก็คือแกน X นะคะเราจะได้ว่าค่า K คืออะไรเอ่ยค่า K ก็คือ M นั่นเองหรือความชันดังนั้นเราจึงได้ว่า K เนี่ยจะเท่ากับความชันกราฟซึ่งนั่นก็คือตรงนี้เป็นอะไรคะ50ลบ0ส่วนด้วย6ลบ0ก็จะเท่ากับ50ส่วน6นั่นเองค่ะตอนนี้ได้ค่า K มาแล้วว่ามันคือ50ส่วน6ซึ่งน้องๆดูออกไหมคะว่าตอนนี้ผิดตรงไหนอยู่น้องๆลองดูนะนี้มีหน่วยเป็นอะไรคะเซนติเมตรเราต้องแปลงหน่วยให้เป็นเมตรดังนั้นต้องคูณตรงด้านล่างต้องคูณ10ยกกำลังลบ2เข้าไปก็จะได้เป็น50ส่วน 0.06 นั่นเองเป็นหน่วยเมตรแล้วนะคะเป็นนิวตันต่อเมตรตอนนี้ได้ค่า K มาแล้วมีค่าเท่ากับ50ส่วน 0.06 นิวตันต่อเมตรดังนั้นในตอนนี้เนี่ยพี่หา EPS ได้แล้วยังหาได้แล้วก็จะได้ว่า EPS จะเท่ากับเศษ1ส่วน2 KX ยกกำลัง2ก็แทนค่าเลย K คือ50ส่วน 0.06X คือเท่าไหร่คะ X คือ12เซนติเมตรแล้วก็แปลงให้เป็นเมตรก็คือ 0.12 เมตรนั่นเองแทนค่าลงไปคูณกัน2ครั้งจะเห็นว่าอันนี้ตัดกันเท่ากับ2 2ตัดกับ2จะได้เป็น50คูณ 0.12 12 5 6 10ใช่ไหมคะใส่จุด2ตัวเป็น6นั่นเองในข้อนี้ก็เลยตอบ6จูลนะคะซึ่ง6จูลก็ตรงกับช้อยที่4นั่นเองในข้อนี้ก็เลยตอบข้อที่4นะคะเรามาสรุปกันอีกครั้งนึงในข้อนี้เนี่ยเมื่อเราอ่านโจทย์จบแล้วเราจะรู้ว่าโจทย์เขาถามหาพลังงานศักย์ยืดหยุ่นในสปริงขณะที่เราดึงสปริงยืดออกจากสมดุล12เซนติเมตรหรือ 0.12 เมตรซึ่งสูตรเนี่ยเราหาได้จากเศษ1ส่วน2 KX ยกกำลัง2เราแทนค่า x ได้แต่เรายังไม่รู้ค่า k ซึ่ง k นี้เนี่ยโจทย์ก็จะให้หาจากกราฟความสัมพันธ์โดยเรารู้ว่า f เท่ากับ kx แสดงว่า k เนี่ยต้องเป็นความชันของกราฟโดยที่เมื่อเราหาความชันของกราฟออกมาจะได้ว่า k เท่ากับ50ส่วน 0.06 แต่ตรงนี้ต้องระวังเพราะว่าส่วนยืดเขาให้หน่วยมาเป็นอะไรคะเซนติเมตรเราต้องแปลงให้เป็นเมตรจึงข้างล่างจึงเป็น 0.06 นะคะทีนี้พอได้ค่า k แล้วปุ๊บเราก็แค่นำไปแทนค่าค่ะ
แทนค่าแล้วก็คิดเลขออกมาแล้วก็จะได้ว่าพลังงานศักยืดหยุ่นของสปริงมีค่าเท่ากับ6จูลนั่นเองก็พบว่าตรงกับข้อที่4นั่นเองนะคะข้อนี้ก็เลยตอบข้อที่4ค่ะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะที่หายเราเนาะเอาให้คนที่มาไว้แล้วก็มาแล้วก็ทำถ้าลืมเราจำไปเลยจำเป็นเดียวเลยตอนที่ลืมอะไรเงี้ยมันก็จะนึกไม่ออกเพราะเราไม่รู้ที่มาที่ไปหรือว่าอยู่ในห้องสอบก็คือลืมก็ลืมไปเลยเงี้ยทำได้หมดถ้าสดชื่น